ทางทิสโก้เรามองว่าน่าจะไม่ลงดอกเบี้ยแล้วนะครับน่าจะหยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าจริงๆณปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็ผ่อนคลายพอสมควรละนะฮะอันนี้ความเสี่ยงอันหนึ่งที่มันจะเริ่มกลับเข้ามาในบ้านเราช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะจริงๆเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยก็เริ่มเห็นการเร่งตัวที่ค่อนข้างเร็วละนะอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก 2.1% เนี่ยแต่ว่ามันก็เร่งตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเพราะทีนี้เหตุผลของการเร่งตัวเนี่ยพอมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเรื่องอะไรแบบนี้นะมันจะมาค่อนข้างเร็วเพราะอาหารอยู่ในตะกร้าค่อนข้างเยอะนะฮะก็ผมว่าความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยจะกลับมาซึ่งทางทิสโก้เรามองว่าไตรมาส4ปีนี้มีโอกาสที่จะเห็นเงินเฟ้อกลับไปอยู่ที่ 3% นะฮะเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็มีน้อยมากแล้วฮะหุ้นไทยก็อาจจะอันเดอร์เวทหน่อยนะครับเหตุผลก็อย่างที่เล่าเมื่อกี้ทิศทางเศรษฐกิจนั้นไม่ยังดูไม่ดีไม่น่าวางใจเท่าที่ควรนะครับก็แต่ภายใต้อันเดอร์เวทไปแล้วเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเราจะตกใจมากกว่านี้ไหมเราคิดว่าเราไม่ตกใจมากนี้เพราะเราตกใจมาเยอะแล้วหุ้นไทยเรามีแค่ 10% เท่านั้นเองแล้วก็อาจจะต้องใช้สูตรอื่นๆเช่นภาษาวงการนักวิเคราะห์อาจจะเรียกว่า bottom up แปลว่าต้องเลือกเฟ้นจากหุ้นเป็นรายบริษัทไปนั่งแคะคุยดูเป็นตัวๆไปเราจะเจอของดีท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ดีนะครับซึ่งเป็นการเสริมเป็นการเรียก selective เลือกเป็นชิ้นๆมากขึ้นในขณะนี้มีโอกาสที่จะ underweight ลงไปกว่านี้อีกไหมครับคิดว่าไม่จำเป็นเพราะเรา underweight ไปเยอะนะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับ